ค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DGA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า Transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญสำคัญนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทางได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีอาจารย์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่ mantle ไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการ
นะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ micro based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่งานแถลงข่าวชุดสีวัดราชบพิตรคันเลอร์ออฟวัดราชบพิตรภายใต้โครงการการศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิตรเพื่อจัดทำชุดโครงสีผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประยุกต์และต้นแบบแพนโทนสำหรับการใช้งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหสถานและสิ่งทอเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะโครงการวันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจัดทำขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการถอดแบบชุดสีนะคะเราเชื่อว่าวัดราชบพิตรเนี่ยมีชุดสีที่สวยงามมากๆเป็นวัดหนึ่งเลยที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับยุโรปนะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีกระเบื้องเคลือบที่สวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระเบื้องเคลือบที่ประดับอยู่ที่วัดทั้งหมดเนี่ยถูกเพ้นด้วยมือโดยพระอาจารย์แดงนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยถูกไปเผาที่จีนนะคะบางสีในแต่ละกระเบื้องเคลือบก็มีสีที่ไม่เท่ากันต่างกันไปแต่ละอันโครงการเราเนี่ยต้องการที่จะถอดอัตลักษณ์ของกระเบื้องเคลือบเนี่ยสู่แพนโทนสีเพื่อให้นำแพนโทนสีที่สามารถเอานำไปต่อยอดสร้างสรรค์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเสื้อผ้าสิ่งทอหรือว่าแม้แต่เคหสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถือเป็นการเป็นหัวใจหลักเลยที่ว่าเราได้มีชุดสีพิเศษสำหรับประเทศไทยนะคะที่ถอดองค์ความรู้จากวัดราชบพิตรโดยเฉพาะถอดจากกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิตรนั้นในสิ่งที่เราทำนอกจากเราทดลองลงไปในเส้นใยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นใยฝ้ายเส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยที่เป็นไนลอนเราก็ลองทดลองที่จะลงบนกระเบื้องเคลือบแล้วก็รวมทั้งเราก็จะลงบนสีที่เป็นสีที่เป็นสีทาบ้านซึ่งเราได้รับความร่วมมือกับบริษัทเบเยอร์ประเทศไทยจำกัดในการผลิตสีสำหรับทาอาคารบ้านเรือนต่างๆฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีสำหรับเป็นตัวอย่างนะคะว่าเรามีการถอดองค์ความรู้สำหรับวัดราชบพิตรซึ่งในอนาคตต่อไปก็อาจจะเป็นวัดอื่นๆที่มีสีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ยังไม่มีสีที่เป็นชุดเหล่านี้ในประเทศไทยก็จริงๆอันนี้ก็จะประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็ต้องบอกว่าเรานอกจากมีการเทียบสีกับนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกับทางวว.นะคะในการที่จะเนื่องจากนักวิจัยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มีการถอดสีด้วยหลากหลายเครื่องมือนะคะทั้งเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเทียบสีโดยใช้แพนโทนเองแพนโทนกระดาษนะคะแล้วจากนั้นก็มีการทดลองลงบนกระเบื้องเคลือบซึ่งต้องลงทั้งก่อนเผาหลังเผาแล้วก็สีย้อมผ้าสีผ้าด้วยก็ใช้เวลาประมาณปีครึ่งค่ะก็หลังจากโครงการต่อไปก็จะเป็นการที่นำชุดสีเหล่านี้นะคะผลิตออกมาเป็นเล่มแพนโทนเพื่อให้ประชาชนได้เอาไปใช้เราก็จะนำไปที่สถานศึกษาต่างๆเป็นการนำไปให้นะคะแล้วก็จะทดลองลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อจะเป็นต้นแบบการทำผลิตภัณฑ์ต่อไปจริงๆเทศกาลในวันนี้ถือเป็นการเหมือนกับว่านำชมนำร่องนะคะแล้วก็จะมีเทศกาลที่เกี่ยวกับโครงการชุดสีและแพนโทนต่อไปในอนาคต
กรมอนามัยจัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลกเนื่องจากทุกวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพช่องปากโลกเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งผลต่อคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวันและส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งโรคในช่องปากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากประชาชนให้ความใส่ใจดูแลโดยมีน้องชุตตี้ซึ่งเป็นตัวบีเวอร์มาเป็นสัญลักษณ์ของวันสุขภาพช่องปากโลกเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีฟันแข็งแรงสามารถใช้ฟันในการตัดกิ่งไม้มาสร้างรังที่มีลักษณะคล้ายเขื่อนได้สำเร็จและตลอดช่วงชีวิตของบีเวอร์แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอีกด้วยค่ะวันนี้นะครับก็เป็นวัน World Oral Health Day นะครับซึ่งวันที่20มีนาคม2566นะครับก็ทั่วประเทศก็ได้มีการจัดงานพร้อมกันนะครับในส่วนของประเทศไทยเองนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับมูลนิธิปอสวนะครับสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ศูนย์อนามัยนะครับทั้ง13ศูนย์ในประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์นะครับให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับใส่ใจในเรื่องสุขภาพช่องปากนะครับตั้งแต่กลุ่มของเด็กเล็กจนกระทั่งผู้สูงอายุนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ทราบว่าข้อมูลเรื่องของฟันผุในเด็กนะครับก็ยังเจอเยอะอยู่กับ50%นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากในเรื่องของมะเร็งของช่องปากก็ยังพบได้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพบก็ยังล่าช้าแล้วก็ทำให้เรื่องของการเข้าสู่เรื่องของการรักษาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันช่วงทีเท่าที่ควรนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยนะครับก็จะมีความสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของมะเร็งที่ว่าไปแล้วนะครับเรื่องของฟันผุนะครับก็ยังมีเรื่องของโรคเหงือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังเจอค่อนข้างเยอะในกลุ่มของวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็ที่สำคัญเลยในวันนี้ที่เรารณรงค์กันก็คือเรื่องของการแปรงฟันให้ถูกต้องนะครับก็คือ2-2-2ใช่ไหมครับก็คือแปรงฟันวันละ2ครั้งนะครับเช้าใช่ไหมครับแล้วก็เย็นแล้วก็หลังอาหารนะครับแล้วก็2ชั่วโมงใช่ไหมครับหลังจากนั้น2นาทีนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแปรงฟันนะครับให้ถูกวิธีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการใส่ใจเรื่องของกลิ่นปากด้วยนะครับซึ่งปีนี้เราก็รณรงค์นะครับในแฮชแท็กอยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันนะครับคิดหานะครับแล้วก็ช่วยกันคิดประโยคนะครับแล้วก็วิธีการนะครับที่ทำอย่างไรให้ลดกลิ่นปากนะครับแล้วก็มีกลิ่นปากที่สดชื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับข้อความเหล่านี้แฮชแท็กนะครับมาตามช่องทางของกรมอนามัยนะครับซึ่งก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกด้วยเช่นเดียวกันครับไปต่อกันที่งานมหกรรมเพื่อคนรักนาฬิกาแห่งปี Robinson The Ultimate Watch Fair 2023งานมหกรรมเพื่อคนรักนาฬิกาแห่งปีที่ทุกคนรอคอยในคอนเซปต์ The Watch Gallery พร้อมดีลโปรโมชั่นสุด Exclusive อาทิแบรนด์ Casio ที่จะเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นที่แรกภายในงานและมีจำหน่ายเพียง40เรือนเท่านั้นและพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากพระเอกสุดฮอต Watch Lover ตัวจริงของวงการแจมรัชตะฮัมพานนท์ที่จะรับหน้าที่เป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาชมนาฬิกาไฮไลท์และสัมผัสความพิเศษภายในงานอีกด้วยค่ะงานโรบินสันเดอะอัลติเมทวอทแฟร์ก็โอ้โหจริงๆขนกันมาทุกแบรนด์จริงๆครับเป็นแบรนด์ดังจากทั่วโลกเลยก็เป็นรุ่นใหม่อ่ะทั้งรุ่นใหม่ด้วยรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยเห็นเมื่อกี้นี่ที่เดินไปดูตอนไซโก้ก็จะมีเป็นรุ่นหนุมานที่เป็นลิมิเต็ดของไทยแลนด์ด้วยก็ไปหมดแล้วไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับทั้งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วโดมิโดนะครับการไซโก้ที่ทุกคนก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้เราก็สายนาฬิกาเหมือนกันก็เลยแบบติดลมแล้วอยู่ยาวเลยเมื่อกี้รวมหลากหลายแบรนด์จริงๆผมชอบทุกอันนะมันแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะแต่งตัวแบบไหนคือนี่ก็เป็นคนชอบนาฬิกาแล้วไม่ค่อยใส่อิสเซอรี่อะไรเยอะถ้าไม่ออกงานแบบอย่างเงี้ยจะมีแหวนปกติก็จะไม่ใส่ก็จะเป็นนาฬิกาเรือนเดียวแล้วก็ออกไปเลยใช่ครับก็แล้วแต่แนวว่าช่วงนั้นอินกับอะไรด้วยถ้าเราอินกับแนวสปอร์ตหน่อยเราอยากไปแบบออกกำลังกายเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็จะไปทางสมาร์ทวอทมากกว่าสมาร์ทวอทหรือไม่ก็ถ้าไปลุยๆก็จะเป็นพวกไออย่างแบบจะมีทีช็อคอย่างนี้ใช่ไหมที่ทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันเวลาลุยๆกันหน่อยถ้าจะไปแบบลักชัวรี่หน่อยแบบหรูๆหน่อยก็ค่อยๆหันไปทางกันไซโก้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยจริงๆนาฬิกาทุกเดือนมีสตอรี่หมดนะครับตั้งแต่ยุคนู้นย้อนกลับไปในอดีตเลยก็อย่างบางแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับการทหารอย่างเงี้ยเราก็น่าจะรู้ๆกันมีแบรนด์อะไรบ้างเงี้ยก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการไขลานอะไรเข้ามาพอพัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นออโตเมติกอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาเป็นดิจิตอลก็แต่ละแบรนด์คือมีเสน่ห์คนละแบบเลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็เชิญแฟนๆทุกคนนะครับที่
ชอบในนาฬิกาหรือว่าใครที่ยังไม่ชอบแต่อยากจะเข้ามาในโลกของนาฬิกาอยากจะมาลองศึกษาดูอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาชมได้ที่งานโรบินสันเดอะออลติเมทวอทแฟร์นะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น1นะครับก็มีนี่ตรงนี้ลงมาก็เห็นหมดเลยมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับก็ลองมาดูกันเยอะๆช่วงนี้ก็โปรโมชั่นอยู่ยาวถึงวันที่2เลยมั้งเท่าที่พี่เขาแจ้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่ออนท็อปตรงหน้าอีกหน้าช็อปอีกนะครับอยากให้มาโดนกันเยอะๆเพราะว่าจริงๆโปรโมชั่นดีจริงครับแต่ละแบรนด์ก็มีราคาที่จับต้องได้ด้วยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสไตล์แบงคอก2023ที่สุดของงานแฟร์ที่รวมสินค้าไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรจากผู้แสดงสินค้าและผู้ประกอบการรุ่นใหม่กว่า500บริษัท 1,000 คูหางานสไตล์แบงคอก2023จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มีนาคม2566ที่ชั้นจีฮอล์1ถึง4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะปิดท้ายกันที่มัลติบิวตี้ร้านแหล่งรวมไอเทมเด็ดดวงใจสาวๆสาวกเครื่องสำอางเกาหลีที่เป็นกระแสและหายากบริหารงานโดยคุณไพลินอึ้งพลาชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทมัลติบิวตี้จำกัดจัดงานขอบคุณลูกค้าฉลองครบรอบ6ปีในงาน Happy Multi 6th Anniversary ณลานสยามสแควร์ซอย5ภายในงานพบกับคู่จิ้นสายเกิร์ลเลิฟฟรินซ์โรชาและเบกกี้รีเบก้าจากซีรีส์สุดฮอตทฤษฎีสีชมพูที่มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษคืนกำไรให้แก่ลูกค้าพร้อมมอบความสุขให้แฟนและแจกของรางวัลมากมายค่ะก็วันนี้อยากจัดงานขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เป็นระยะเวลา6ปีเราก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือว่าเชิญน้องฟรีน้องเบกมาร่วมงานขอบคุณลูกค้าในวันนี้ค่ะวันนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงาน Anniversary ครบ6ปีขอบคุณค่ะอย่างที่บอกว่ารวมทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์แบบจากเกาหลีคือเยอะมากๆแล้วที่สำคัญคือที่หนูชอบมากคือน้ำหอมขอบคุณค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะที่ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะมาช็อปหรือว่าชอบมาช็อปนะคะที่นี่ขอบคุณค่ะเครื่องสำอางเยอะมากค่ะแล้วก็สกินแคร์เยอะเหมือนกันค่ะก็จะมาช้อปปิ้งแน่นอนก็ตอนนี้นะคะ Multi Beauty มีทั้งหมด4สาขาแล้วค่ะมีอยู่สยามแฟชั่นเมกะบางนาแล้วก็ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีขยายสาขาต่อเรื่อยๆฝากลูกค้าทุกคนก็อุดหนุนต่อเรื่อยๆนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีโซเชียลแพลตฟอร์มทุกอย่างเลยค่ะ Facebook IG Twitter แล้วก็รวมถึง TikTok ด้วยค่ะได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ